ฮับบี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอบบี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครใครก็เล่นวันนี้นะครับจะมารีวิวโมโจีนลิกาสิตตัวหนึ่ง อ่าคงรู้กันแล้วสิว่าเป็นตัวอะไรนะครับและที่สำคัญเป็นตัวที่ฉันอยากต่อด้วยเออได้น้องมาแล้วนะครับนั่นก็คือกองย่อยมอก <c oughs> MNPXH01A ไปชีครับ <c oughs> จากค่ายโมตโตนูเคียนะครับ อ่าก็ชื่อน้องนะครับผมก็ถามหลายๆคนในไรมาแล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าไปชี่ครับพี่ไปชี่คับไปชี่ครับพี่ไม่ใช่ไปชี่นะครับก็นะฮะแล้วก็ไปเสิร์ชใน Google อีกทีก็คือเอาชื่อน้องนะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วก็เขียนว่าอ่านว่าอะไรอ่าใน Google ก็จะบอกว่าไปชี่เหมือนกันจ้าก็นะครับเป็นอันเข้าใจตรงกันว่าน้องไปชี่คือน้องคนนี้อ่า จริงๆนะครับน้องออกมาแล้วในเวอร์ชั่น MNQ นะครับ01นะครับก็ตัวนี้นะครับต่างจากตัว MNQ ยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยจะตัดลูกเล่นการแปลงร่างเป็นมังกรไปนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของดีเทลและจุดขยับเพิ่มขึ้นมานะครับอาควงอาก่องก็จะเป็นแบบนี้ สวยและดีและเทหลายๆคนบอกว่าพี่ครับมันเหมือนฟรีดอมไอ้มันเหมือนสไตล์ฟรีดอมกับเดสตินีน Destiny, รวมกันฉันว่ามันเหมือนล so ิวโซมารุอ่ะลิวโซมาลุที่กินนมแล้วแล้วไปรวมกับสไตล์ฟรีดอมมากกว่านะอ่ะนานาจิตตังนะครับตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องก็จะหน้าตาแบบนี้แพ็คปีกค,คืออลังการมากนะครับให้ปีกแสงมาด้วยอ่นะ จุขยับขยับได้ดีเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะบอกว่าตัวโครงด้านในของน้องนะครับบางจุดบางชิ้นนะฮะมีส่วนผสมของเหล็กหรือไดแคสผสมอยู่ด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นโครงก่อนมาเป็นโครงชั้นกลางแล้วก็มาประกอบเป็นตัวนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าให้อะไรมาบ้างนะฮะก็จะให้ปีกที่แยกออกมาเรียกอะไรดีอ่ะเรียกดากูนหรอ เรียกว่าอะไรดีวะเอออ่ะที่ปีกแยก,แยกที่คล้ายๆของสไตล์กันดาเอ้ยสไตล์ฟรีดอมนะครับอ่ะนะฮะให้มาให้หอกมาให้พาร์มือมาให้พาร์ถาดมาแล้วก็ให้แกนที่เอาไว้เล่นกับตัวปีกแยกมาด้วยนะครับแล้วก็ให้ปีกแสงมาจ้านี่ก็จะมาตั้งแบบนี้ได้นะครับอลรงการงานสร้างจริงๆเอออ่ะสำหรับ M Np x h 0 1 a ไปชี่ตัวนี้นะครับจากประสบการณ์ที่เคยได้ต่อมาทั้งอ้าวปิงทั้งเขาเหลนนะฮะก็งานดีสำหรับค่ายโมโตโนเคีเนะครับต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะฮะไม่มีจุดที่ต้องตัดโดยขวานลูแต่ว่าอาจจะมีจุดที่ต้องติดกาวบ้างเพราะว่าบางจุดมันหลวมนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรชิ้นมันประกอบไปแล้วมันชอบหลุดนะฮะก็แปะกาวเพื่อความแข็งแรงของตัวงาน แต่ไ <invece> ม่รู้ว่าน้องไปชี่คนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของน้องไปชี่ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงไปไปเปิดกล่องกันเลยครับอาล่ะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องน้องไปชี่ดูพลาสติกดูตัวงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง ปะเลิอ,อ,อู้เปิดมาก็เจอคู่มือก่อนเลยจ้าแจนแจ,น,จนอยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะมาดูคู่มือก่อนเลยอือโอ้โหกล้องใหญ่มากล้นโต๊ะเลยนะฮะอากวิร์กหน้าเรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับ และข้างหลังนะสำหรับใครที่จะทำสีเขาก็จะไกด์ไลน์มาให้ว่าใช้สีประมาณไหนบ้างนะครับมาเปิดมาก็จะบอกว่าตัวหุ่นแอคชัน่นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับเปิดไปอีกหน้าหนึ่งก็จะเจอแผงอ่ะมานับแผงกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8

เก้าแผงบาบออะแต่มันเป็น59แผงที่มีทั้งแผงใหญ่และแผงเล็กนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะให้ตัวแกนบอดี้มานะฮะนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับอาอยู่ในถุงแยกอยู่ในกล่องแยกไว้แล้วนะฮะขั้นตอนการประกอบเนี่ยเขาให้เราเริ่มประกอบจากหัวก่อน นะครับตัวงานมีเขามีบอกด้วยนะว่ามันมีอันเดอร์เกตอย่าลืมเก็บงานนะครับและในขั้นแต่ละขั้นตอนในการประกอบเขาก็จะบอกว่าใช้แผงอะไรบ้างนี่ for example นะครับแผงเออใช้ประกอบส่วนหัวก็จะใช้แผงน,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 นี่นี่นนั่นอ่ะตามนี้เลยนะครับง่ายต่อการหานะครับเอาจริงๆก็อ่ามันก็ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นนะก็คือเราก็จะหามากอง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 ไว้นะครับแล้วก็ เวลาประกอบก็ประกอบตามแผงที่เขาบอกนะครับก็จะหาง่ายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะขั้นตอนการประกอบเขาให้เราประกอบในส่วนหัวก่อนและถึงมาประกอบส่วนตัวนะครับส่วนตัวมาประกอบส่วนเอวนะครับประกอบส่วนเอวเสร็จมาประกอบส่วนแขนนะครับส่วนแขนอันนี้คือประกอบเบิ้ลไปเลยนะแขนซ้ายแขนขวารวมกัน นะฮะแล้วก็มาประกอบส่วนขาก็ประกอบเบิ้ลเหมือนกันนะแขนซ้ายไอย้ขาซ้ายขา,ขาขวารวมกันไปเลยนะครับอ่าแล้วก็มาประกอบในส่วนของหอนะครับแล้วก็ถึงมาประกอบในส่วนของแพ็กหลังนะครับในส่วนของปีกนั่นเองนะฮะก็เอาจิงๆนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ย เขาบอกค่อนข้างละเอียดเลยนะค่อนข้างละเอียดเลยก็ดูคู่มือดีๆในการประกอบนะครับแล้วพอประกอบแพ็คหลังเสร็จก็มาประกอบในส่วนของฐานนะฮะหมดแล้วมีแค่นี้เลยนะครับนี่ประมาณ59แผงนะครับประมาณ59แผงรวมฐานนะครับมาดูแผงกันดีกว่านะฮะแผงแรก โอ้โห oh, สวยมากปีกใสเอ้ยเอฟเฟกเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของตัวเขาเรียกอะไรดากูลเหรอฉันก็ติดเรียกดากูลตลอดเลยอะ่ะเอออ่ะตัวปีกแยกนะฮะนี่สวยแกเอฟเฟกตทำดีนะเอฟเฟกทำดีนะครับเทงแผงใสทำดีนะฮะเนี่ยแผงปีกเหมือนกันอ่ะสวยมาเป็นชิ้นหนาๆเลยแก อันนี้สวยมากอันนี้สวยมากโดนไฟละขึ้นสวยนะครับในส่วนของปีกแสงและก็เอฟเฟกต์ใสนะครับดูทีละหลุมดูหลุมนี้ก่อนละกันอ่าหลุมนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนสีทองทองมาทองท้องทองเลยนะจัดว่าดีนะครับก็มีอันเดอร์เกตนะครับไม่ต้องสืบนะตัวงานมีอันเดอร์เกตนะครับเขาบอกไว้อยู่แล้วในคู่มือนะฮะเนี่ยแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่นะครับจากที่ดูในคู่มือคือมันเป็นแผง แผงเบิ้ลซะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นแผงเบิ้ลแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันแล้วก็เห็นไหมบางจุดเขามีลงสีมาให้แล้วจ้าเอออีกความดีงามหนึ่งของค่ายโมโตโนุเคียคือเขาจะลงสีมาให้ในระดับหนึ่งนะครับก็ต่อดิบก็สวยได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็เป็นแผงเบิ้ลอีกเหมือนกันนะทั้งแผงสีขาวและแผงสีดำ นะครับตัวงานนะครับมีรายละเอียดมีดีเทลนะฮะชัดลึกเยอะนะครับนี่อ่ะนี่เป็นแผงสีขาวด้านหลังเป็นแผงสีดำเป็นแผงเบิ์ลอีกเหมือนกันแล้วเห็นไหมเขาลงสีมาให้ในระดับหนึ่งอ่านี่นะครับอ่ามาแผงนี้เป็นชิ้นส่วนสีแดงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จะเป็นในส่วนดูแล้วน่าจะเป็นหัวไหล่กับหน้าผากนะครับด้านหลังเป็นแผงชิ้นสีดำนะฮะสีดำก็มาดีนะมาดำด้านๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะมาถุงทัดมาก็เป็นชิ้นส่วนสีแดงเห็นป่ะมันมาเป็นแผงยิบแผงย่อยแบบนี้นะครับก็ไม่ค่อยน่าห่วงนะ59แผงแต่มันเป็น59แผงที่มาเป็นแบบอย่างเงี้ยย่อยๆ,ๆนะครับเนี่ยเป็นแผงชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับอ่ะ ถุงทัดมาอันนี้ไม่รู้ส่วนไหนอะแต่เหมือนเขาจะลงสีมาให้แล้วในระดับหนึ่งเลยดูสิเห็นปะสวยนะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นแผงเบิลอีกเหมือนกันนะฮะนี่อ่ะหลนโต๊ะแล้วจ้าเออเยอะจริงอะไรจริงอันนี้เป็นแผงสีเหลืองนะครับแผงสีเหลืองเนี่ยเป็นแผงเบิลนะครับแผงสีเหลืองเป็นแผงเบิลนี่แล้วตัวสีเหลืองก็มีลงสีมาให้ด้วยเบ้า เออสวยและดีนะฮะส่วนแผงตรงกลางเนี่ยเหมือนจะเป็นจอยคอต่อนะครับแผงนี้นะอ่าแผงสีเหลืองมันทับกันอยู่นะครับถุงถัดมาอ่าแผงสีแดงก็ลงสีมาให้ด้วยนี่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะส่วนแผงสีเทาข้างหลังเนี่ยเป็นโครงด้านในนะฮะเป็นโครงด้านในนะนะครับดูคร่าวๆไปแล้วกันมันเยอะมากนะอ่า แผงสีดําอันนี้ลงสีมาให้แล้วจ้าอันนี้คือดีนะครับน,นี่คือดีแผงตรงกลางสีเทาคือโครงด้านในแผงนี้อ่าแล้วแผงสีควันบุหรี่อันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเกราะนะฮะก็จะมีบางชิ้นที่เขาลงสีมาให้แล้วนะครับนี่แต่คือฉันแอบ,บไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะคือมันอันเดอร์เกตอะมันดีแหละแต่ว่าในส่วนของโครงบางครั้งก็ไม่จำเป็นว่ออันเดอร์เกตไหมมันไม่เห็นนะครับ อันนี้มาเป็นแผงรวมๆกันเลยนี่อ่ะก็จะเป็นแผงเบิ้ลนะทั้งหมดนะครับเป็นแผงเบิ้ลทั้งหมดนะอันนี้เหมือนกันไหมวะอ๋อไม่เหมือนไม่เหมือนแพ้ไม่ใช่แผงเบิ้ลทั้งหมดนะครับอ่ะมีอันเนี้ยที่ไม่ใช่แผงเบิ้ลนะครับถุงแรกไม่ใช่แผงเบิ้ลนะก็จะมีเนี่ยเราจะเห็นหน้าของน้องเห็นว่าลงสีมาให้นะครับรด้านหลังก็เป็นแผงสีดาําก็เป็นชิ้นลงสีมาให้ด้วยนะครับ อันนี้ไม่รู้แผง,แผงอะไรเป็นแผงเบิร์นนะครับเนี่ยอันนี้ก็ลงสีมาให้ไม่รู้เป็นแผงอะไรนะฮะอ่างงานสวยนะครับอันเนี้ยดีสี่ฉันว่าต้องให้เลือกเพราะด้านนี้มีลงสีแต่ด้านนี้ไม่ลงสีเห็นว่าเอออันนี้น่าจะต้องเลือกนะครับมีอะไรอีกอ่ะบรรดากองทัพแผงใสอันนี้ดูคร่าวๆไปแล้วกันนะครับบางอันมันซ้อนสามนะฮะ อันนี้เป็นในส่วนของอาวุธแหละมีลงสีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นสีเขียวชิ้นสีฟ้าอ่ะเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของฐานเนี่ยกลา,าเป็นเซ็ตแบบนี้นะครับมีอะไรอีกมีแผงถุงสีทองอ่ะสีทองเนี่ยเป็นแผงเบิร์นนะครับส่วนแผงตรงกลางเป็นโครงด้านในไม่รู้เป็นชิ้นส่วนไหนดูยากนะครับบางอันเขาก็ซ้อนสามมาให้นะครับ แอบมีสติกเกอร์ว่าแกเอ้ยตสติกเกอร์ดีด้วยนะนี่มีสติกเกอร์มาให้ในระดับหนึ่งนะครับมีแค่นี้นะในส่วนของสติกเกอร์นะครับแล้วก็แผงสีขาวเป็นแผงเบิร์นนะครับสุดท้ายอา้าวแผงสีแดงเมื่อกี้เหมือนฉันเห็นแผงนี้ไปแล้วเลยนะเหมือนฉันเห็นแผงนี้ไปแล้วเลยแต่ว่าแผงนี้มีลงสีนะครับแผงนี้มีลงสีนะแล้วก็แผงสีเหลือง นะครับก็มีลงสีทองด้วยนะครับอยู่ไหนว่าเหมือนเห็นแบบแบบนี่แสดงว่ามันต้องเลือกใช้แน่เลยอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเหมือนกันแต่อันเนี้ยไม่ลงสีแต่อันเนี้ยลงสีอ่าอันนี้น่าจะต้องเลือกใช้นะครับหมดหนึ่งหลุมนะฮะก็จากที่ดูตัวงานเนี่ยตัวงานใช้ได้เลยนะมีรายละเอียดมีดีเทลจัดว่าดี นะครับมีรายละเอียดมีดีเทลจัดว่าดีนะครับก็แล้วก็ตัวงานเนี่ยมาเป็นแผงน้อยๆนะฮะมาเป็นแผงน้อยๆฉันจะเก็บได้เหมือนเดิมไหมวะ <c oughs> อันนี้แอบกุ้มใจนะฮะเพราะว่าฉันลื้อทีไรฉันไม่สามารถเก็บให้ได้เหมือนเดิมสักทีนะครับยอมใจเฮียฮอตจริงๆนะเฮียฮอตลื้อแล้วเฮียฮอตเก็บได้อะเอออ่ะนะฮะก็ประมาณนี้ สำหรับหลุมแรกมาดูหลุมที่2นะครับหลุมที่2นะก็ดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของกล่องโครงด้านในนะฮะนี่เป็นพวกโครงด้านในนะหนักนะอ่าก็นะครับที่ถุงนะฮะเขาจะมีเขียนบอกอยู่แล้วว่าเป็นนัมเบอร์อะไรหนักหนักดูชิ้นดีมากเลยนะตันๆเลยนะนะครับอ่าอีกถุงหนึ่งก็ เป็นโครงด้านในอีกเหมือนกันก็จะเขียนบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรเป็นชิ้นไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือชอบนะเพราะว่าเคยประกอบงานหนึ่งมาไม่มีเขียนจ้าต้องเอามาเทียบในคู่มือเองว่าคือชิ้นไหนอะไรยังไงนะครับมาแผงนี้ก็เป็นแผงสีเหลืองแผงหน้าแผงหลังเหมือนกัน แผงตรงกลางเป็นแกนนะครับที่เอาไว้เล่นกับปีกแยกนะครับหรือดากูลนะฮะขออนุญาตเรียกดากูลแล้วกัน,นะติดปากไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโครงนะฮะเป็นโครงด้านในดูแล้วน่าจะเป็นส่วนขานะครับแผงหน้าแผงหลังเหมือนกันส่วนแผงตรงกลางเป็นเกราะในส่วนของสีเหลืองนะครับอ่าสีเหลืองก็โอเคนะฉันชอบนะ สวยนะสีเหลืองสวยนะโดนแสงแล้วสวยนะครับอันนี้นะครับแผงสีเหลืองก็แผงหน้าแผงหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็แผงตรงกลางเป็นในส่วนของพาร์ทมือนะครับแผงตรงกลางเป็นในส่วนของพาร์ทมือนะสุดท้ายก็แผงสีเทาเป็นโครงด้านในส่วนแผงสีขาวเป็นแกนนะครับแกนของฐานนะฮะก็แผงหน้าแผงหลังเหมือนกันครับผมหมด แล้วอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีประมาณ50กว่าแผงนะ50กว่าแผงแต่มันเป็น50กว่าแผงที่เอ่อเป็นแผงเล็กแผงน้อยนะครับเป็นแผงเล็กแผงน้อยดังนั้นก็ไม่น่ายากไม่น่ากินเวลาในการต่อนะครับแล้วที่สำคัญคือมันมีแผงทางเลือกด้วยแกเออก็มีแผงที่ซ้ำกันนะฮะก็ไม่รู้ว่า เราจะต้องอะไรยังไงนะครับในคู่มือมันไม่มีบอกว่ามันไม่มีกากบาทนะครับมันไม่มีกากบาทอ่าแสดงว่ามันอาจจะใช้ร่วมกันนะครับอาจจะใช้ร่วมกันแล้วก็มีชิ้นส่วนที่บางชิ้นที่เหลือหรืออะไรยังไงนะฮะอันนี้ไม่รู้นะครับเราต้องลองประกอบดูนะครับจากที่ดูตัวงานจากที่ดูพลาสติกจัดว่าดีครับแล้วก็มีอันเดอร์เกต เยอะมากเยอะจนต้องถามว่าอันเดอร์เกตไปไหนเยอะแยะนะฮะก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันไปเปิดมันตีเวิร์ดและประกอบน้องไปชี่ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวเรามาดูกันว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วน้องไปชี่จะแท้ขนาดไหนปะ่ะไปประกอบกันเลยครับตตัดาดแล้วผมก็ประกอบ MNPX01A ไปฉีเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับแต่ฉัน <c oughs> ลำคาญอันเดเกตจ้าเอออันเดเกตมันเยอะจริงเยอะมากเยอะแม้กระทั่งในส่วนของชิ้นโครงด้านในนะฮะ ก็คิดว่าถ้าคนจะเอาไปทำสีเพิ่มเนี่ยน่าจะถูกใจมากๆเลยนะครับมาอันเดอร์เกตเยอะมากเยอะจนแบบว่านั่งต่อไปยังคิดเลยว่าจะอันเดอร์เกตเยอะทำไมวะในส่วนของโครงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วแม้ยังจะอันเดอร์เกตอีกอ่าก็เสียเวลาส่วนหนึ่งไปกับการเก็บงานนะคือการเก็บอันเดอร์เกตนั่นเองนะครับก็ในส่วนของตัวงานประกอบเสร็จก็ ไม่ทิ้งรอยบาดเจ็บอะไรเลยเพราะมันเป็นชิ้นอันเดอร์เกตนะฮะแนะนำอย่างหนึ่งนะครับในการตัดน้องเนี่ยควรจะใช้คีมคมๆและคีมปากแหลมๆนะครับเพราะว่าบางจุดมันไปอันเดอร์เกตอยู่ตรงจุดที่ คีมปากทู่ๆจะเข้าไปลำบากนะฮะหรือใครใช้ชอบใช้อาร์ตไนท์ในการเก็บงานอันเดอร์เกตเนี่ยก็โอเคครับได้ครับแต่ว่าถ้าใครจะใช้คีมในการเก็บงานเนี่ยก็ใช้คีมปากแหลมๆคมๆหน่อยนะครับตัวนี้ต่อไม่ยากครับก็เอาจริงๆก็ใช้เวลาต่อประมาณ8 8-9ชั่วโมงนะครับแ9ชั่วโมงแต่ไม่ได้ต่อวันเดียวเสร็จนะต่อแบง่งแบ่งวันต่อนะครับต่อง่ายมากแกต่อเพลินด้วยคือต่อไปเรื่อยเรื่รื่อรื่อรอตอนแรกที่ฉันคิดก็คือว่าในส่วนของชิ้นชิ้นข้อต่อที่เป็นเหล็กกับตัวพลาสติกจะประกอบลงล็อกกันยากไม่เลยประกอบแบบ ปึ๊กๆๆอาจจะต้องขยับมุมนิดนึงนะครับบางทีบางมุมมันจะกดไม่ลงแต่ถ้าขยับนิดขยับหน่อยแล้วมันก็ปึกของมันเองนะครับโดยรวมจับว่าดีมากๆต่อง่ายมากๆนะฮะอย่าไปท้อกับจํานวนแผงที่เยอะแกมันมีแผงใหญ่ไหมกี่แผงแล้วมันมีเป็นแผงย่อย,ย,อย,ย,อยๆๆๆเท่านั้นเองเอออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอ่ะใครที่ซื้อไปก็อย่าลองนานนะครับเนี่ ต่อเสร็จแล้วตัวน้องก็จะเป็นแบบไหนเออออจุดที่ควรระวังอย่างหนึ่งนะฮะตัวน้องมีความคมมากคมคมคมจริงๆแกไม่ว่าจะเป็นเขาไม่ว่าจะเป็นหัวไหลนะฮะถอดแบบมาจาก f n q เลยเช่ว่า m MM m q คมแล้ว MNP ก็คมจ้าไม่ลบคมให้นะคมมากนะครับก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับ อันนี้คือต่อดิบไม่ได้ทำอะไรเลยนะสวยตัวงานแยกชิ้นแยกสีมาให้อย่างดีเลยนะครับใครมีเวลาเพิ่มตัดเส้นเพิ่มก็สวยเพิ่มนะฮะใครจะเอาไปพ่นเงาพ่นคเคลียร์ด้านพ่นบลาบลาบลาก็จัดไปครับผมตัวงานมีอันเดอร์เกตเกือบทุกชิ้นครับอันนี้จัดว่าดีสำหรับสายทำสีนะครับบอกเลยว่านแน่นมากแกแน่นตึบเลยดูดิ เออแน่นจุดขยับข้อต่อคือแน่นมากๆขยับจนแบบว่าบางทีฉันกลัวหักอ่ะเออบอกเลยนะฮะความสูงของน้องนะครับจากเท้าถึงข่าเอาผิดด้านก็ <c oughs> ว่าจากเท้าถึงข่าประมาณ22เซน นะครับประมาณ22เซนถ้าติดแพ็กปีกไปอีกแล้วกลางอีกก็มี25-26ห้าเซนนะครับในส่วนของจุดขยับไม่ต้องพูดถึงขยับได้ดีมากแน่นมากบอกเลยนะนี่หัวได้งอได้แบบนี้นะฮะแขนงอได้แบบนี้อ่าอันนี้ชอบเออจัดว่าดีมากๆเลยนะครับก็ในส่วนของขา นะฮะอ่าในส่วนตรงกระโปรงเนี่ยก็ถ้าขยับผิดจังหวะเนี่ยหรือดันมากเกินไปตัวกระโปรงมันชอบเด้งหลุดนะครับอันนี้ก็ระวังระวังในการขยับนะฮะนี่ค่ะขยับได้ดีมากนี่แบบนี้เลยแกนี่งอได้แบบนี้เลยอ่าแต่แอบ,บเจ็บมือนิดหนึง่งเพราะน้องคม <c oughs> เออค่ายเนี้ยเสียอย่างเดียวคือความคมนะน้องคมคมคม,คมจริงๆนะฮะก็นะครับเวลาเล่นก็ระวงังระวังหน่อยแล้วกัน นะครับนี่ส่วนตัวก็ก้มได้เงยได้อ่ะเอียงได้้ายได้ขวาได้นะครับจุดขยับทำออกมาได้ดีศูนย์ท่วงจัดออกมาได้ดีมากๆเลยครับสำหรับไปฉีตัวนี้นะครับเฮ้ยชอบอ่ะชอบ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 เอาจริงๆนะงาน MNP เนี่ยที่ออกมาทุกตัวก็ดี ดีหมดเลยแต่ฉันไม่ฉันมีความรู้สึกว่าตัวไปฉีเนี่ยเหมือนเขาปรับปรุงในเรื่องจุดขยับข้อต่อบราบร,าบร,าบรามีความรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นนะฮะแล้วก็ยังไม่เจอจุดที่หลวมนะครับมีแต้มกาวบ้างเป็นบางจุดนะฮะเป็นในจุดที่มันไม่เกี่ยวกับจุดขยับนะแต่ว่ามันเป็นแบบเกาะประกอบกันแล้วมันมีความรู้สึกว่าเดือยมันหลวมก็ ติดให้มันแน่นขึ้นแล้วก็ให้มันดูแข็งแรงขึ้นนะครับน้องมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของกงเล็บเนี่ยสามารถที่จะกางพับออกมาได้นะฮะคือเราก็ต้องกางกงเล็บก่อนตรงนี้ระวังระวังหน่อยนะมันเป็นแค่เดือยเองนะระวังน้องหักนะครับก็ค่อยๆหมุนนิดนึงนะฮะเอุ้ยเจ็บเจ็บมาก เออน้องคมอะ่ะน้องคมจริงๆนะคือเอาจริงๆตอนนี้อุปสรรคของฉันก็คือน้องคมนะฮะก็ค่อยๆกลางนะครับกลางมาแบบนี้แล้วก็พลิกออกมาแบบนี้นะฮะอึ้บอ่ะกางออกมาแบบนี้ชือบอ่ะกงเล็บก็ทำไมากลางแบบนี้ได้นะครับนี่นะเห็นไหมไม่เหมือนกันซ้ายขวานะครับ ในส่วนของป่ายฉี่ตัวนี้นะครับเขาตัดลูกเล่นในการแปลงล่างเป็นมังกรออกไปนะฮะแล้วก็เพิ่มในส่วนของดีเทลของปีกเข้ามาแทนนะฮะหลายๆคนก็จะแซวน้องว่าน้องเป็นสไตล์ฟรีดอมที่รวมล่างกับเดสตินีหรือนี่คือฟรีดอมล่างใหม่เฮย้ยฟีดอมเดสตินีหรือเปล่าหยอกนะหยอกหยอกอันนี้มโนโน,นะครับส่วนด้านข้าง ตรงนี้ก็เป็นอาวุธได้อีกนะครับก็สามารถถอดออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็กางออกมาเป็นดาบไดานะครับมันจะเป็นลูกเล่นเดียวกับตรงปีกนะครับมันจะเป็นลูกเล่นเดียวกับตรงปีกนะนี่ก็สามารถกางออกมาได้นะครับให้ตัวหุ่นถือได้นะฮะ มีอะไรอีกมีในส่วนของพาร์ทมือให้มาเยอะแยะเลยอุ้ยตายแล้วฉันลืมหยิบพาร์ทมือมาเดี๋ยวนะอึ๊บเรียวๆกันไปเลยไม่ต้องจัดฉากนะฮะจริงๆอ่ะมันมีชิ้นส่วนอะไรเหลือด้วยนะแกก็เอาเก็บๆไว้แล้วกันนะครับมันก็เออมันมีจุดหนึ่งอันเนี้ยชิ้นเนี้ย B 3ชิ้นที่2ที่สซึ่งฉันไม่รู้ว่าฉันประกอบตรงไหนผิด เหลือเหลือนะเออฉันไม่รู้ว่าฉันประกอบตรงไหนผิดนะก็เออใครรู้ก็พิมพ์บอกฉันทีนะว่า B2 B3 มันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะฮะ B3 ชิ้นที่2ชิ้นที่3นะครับเอาไว้ทำอะไรนะคือฉันนั่งหาแล้วมันหาไม่เจอนะฮะในส่วนของพาร์ทมือเขาให้มาเยอะแยะมากมายบานตะไรยเลยแกอ่ะนี่อออืออ่ะเขาให้มืออะไรบ้าง เดี๋ยวนะขอเรียงนิดนึงนะฮะเออเป็นคนที่ทำอะไรคือดูเลียวจริงๆเลยนะเอาให้เห็นกันไปเลยนะฮะก็นะครับคู่แรกเลยคือมือกลางนิ้วนะครับนี่มือกลางนิ้วให้มาคู่หนึ่งและที่ฉันชอบคือเขาให้หลังมือมาทุกคู่เลยไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายอันนี้มือกลางนิ้วแบบกลางสุดๆเลยนะอ่ามีมือกลางนิ้วอีก กลางแบบอ่อนๆฉันจะเรียกว่าอะไรดีวะเอออ่ะมือกลางนิ้วแบบนี้นะครับให้มาคู่หนึ่งนะครับให้มาคู่หนึ่งนะแล้วก็มือกลางนิ้วอีกแบบหนึ่งนะครับให้มือกลางนิ้วมาสามแบบนะฮะอ่ะฉันว่าฉันผิดคู่แน่เลยวะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสำหรับมือกลางนิ้วฉันงงๆอยู่เหมือนกันอ่อคู่ไหนเป็นคู่ไหนอ่ะคู่นี้กับคู่นี้หรือเปล่าไม่ใช่ อ่ะคู่ไหนกับคู่ไหนะ่ะเออถูกแล้วถูกแล้วนะคู่นี้กับคู่นี้นะครับนี่อีกแบบหนึ่งนะฮะสรุปให้มือกลางนิ้วมา3แบบนะครับแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับให้มือกลางนิ้วมา3แบบนะฮะทางซ้ายและขวานะครับให้มือทําท่านี้ถืออาวุธนะครับแต่ว่าเพยเยนิ้วนะครับน้องไม่มีปืนนะ หรือว่าตรงนี้เอามาเป็นปืนได้หรือเปล่านะฮะเนี่อ่าเรียกว่ามือถือปืนแล้วกันเนาะนี่ให้มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็นะฮะเวลาให้จะถืออาวุธเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงตรงนิ้วเห็นไหมก็ใส่ให้เข้าล็อกนะครับอ่าตามนั้นเลยนะฮะสุดท้ายคือมือกำอาวุธนะครับมือกำอาวุธให้มาคู่หนึ่งนะครับในส่วนของพาร์ทมือก็หมดไปเยอะแยะมากมายนะครับ พี่ครับพี่ครับแพ็กปีกเขาไปไหนอ่าแพ็กปีกอยู่ตรงนี้ครับแยกกันออกมาให้เห็นนะครับเพราะว่าน้องสามารถเล่นแบบติดปีกได้และไม่ต้องติดปีกนะฮะนี่ตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับโอ้ยแน่นโอ้ยแน่นหลุดเลยอ่านะฮะอึบต้องใช้ตัวงัดงัดนิดนึงนะครับค่อนข้างแน่นนี่ขนาดฉันจุ๊บแบบหลวมๆนะเอออ่าตัวชิ้นง,งานก็จะหลุดนะฮะเดี๋ยวผมก็คงเอาไปแต้มกาว เนี่เอาใส่กลับแล้วนะครับนี่มันก็จะมีรูแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแพ็กปีกมาจุบได้เลยแต่ก่อนที่เราจะจุบเรามาดูแพ็กปีกกันก่อนว่าทำอะไรได้บ้างนะฮะสวยนะฉันชอบนะตัวแพ็กปีกคือสวยนะและอลังการมากและที่สําคัญระวังให้ดีเลยคมคม,คมครับคมอีกแล้วเออระวังให้ดีเลยนะคมมาก น้องไปฉีตัวนี้คมมากมากจ้าตัวปีกสามารถกางได้นะฮะนี่อึบอพับได้แล้วก็กางได้นะฮะมันจะกางแบบเป็นระบบของมันคือฉันไม่กล้ากางอนะ่ะมันแน่นเชึบแบบนี้นี่น้องก็จะกางแบบเป็นระบบแบบนี้นะครับอ่าและในส่วนของตัวฉันเขเรียกดากูนอีกอะ น้องไม่ใช่สไตล์ฟีดอมโอ้ยตัวปีกแยกแล้วกันนะเรียกปีกแยกนะครับก็จะเหมือนกับข้างเอวนะฮะก็สามารถถอดออกได้แบบนี้นะครับและตัวปีกแยกก็จะมีเอฟเฟกมาให้นะครับอึ๊บอ่ะจุ๊บเข้าไปแบบนี้อึ๊บทำไมไม่อยู่อ๋อมันมีล็อกเดยนนะทำไมฉันจุ๊บไม่เข้านะฮะเหมือนของผมตรงนี้อ๋อฉันปิดไม่แน่นอ่ะโอเคเข้าแล้ว อ่าอยู่แล้วนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เอาไว้จุบกับแกนนะครับก็เขามีตัวเนี้ยทั้งหมด8อันแต่เขาให้ฐานที่สามารถจุบได้อ่าที่สามารถจุบได้นะเน้นว่าที่สามารถจุบได้มาแค่6อันนะครับดังนั้นก็ ตัวนี้ตัวเอฟเฟกเนี่ยตัวเอฟเฟกของตัวปีกแยกเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด8อันแต่ว่าให้ฐานจุ๊บได้มาแค่6อันนะครับแต่ใครจะจุ๊บให้ได้8อันก็ไปหาตัวฐานนี้มานะครับก็ไม่มั่นใจว่ารูอันเนี้ยฐานของการบิดของแอเรียลอะสามารถเล่นได้ไหมนะฮะแต่ว่าตัวแกนของแอเรียลจะเล็กกว่าอันเนี้ยอาจจะแอบหนักนิดนึงนะครับไม่มั่นใจนะอันนี้ไม่มั่นใจนะอ่าใครที่ซื้อไปแล้วแล้วก็ กลางเ,เล่นเ,เล่นเล่นดะกุนอีกละเล่นไอ้ปีกเนี้ยครบ8อันก็มาบอกด้วยนะว่าใช้ฐานของอะไรนะครับพิมพ์มาบอกกันด้วยอันนี้เป็นประโยคคำถามนะนะครับอ่าและเราสามารถเอาปีกออกทั้งหมดแล้วเขาให้ตัวเอฟเฟกมาด้วยนะฮะนี่ต้องบอกว่าตัวเอฟเฟกปีกแสงของเขาสวยมากแกเออก็เอามาจุบได้เลยนะครับ มไม่มั่นใจว่าจุ๊บไหนเป็นจุ๊บไหนอะอนะฮะก็อ่านี่มีตัวล็อกใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตเปิดคู่มือชั้นเรียวๆจริงๆนะคือเอาจริงๆคือมันเยอะมากจนชั้นงงนะฮะอ่ะก็เป็นอันเล็กก่อนอเป็นอันนี้ก่อนนะครับก็เอาจุบใส่เขาไปได้เลยอ่าเขาก็มีล็อกของเขาอยู่นะฮะแล้วก็มาเป็นอันใหญ่นะครับก็ ใส่เข้าไปเลยให้ตรงร่องตรงรอกนะฮะนี่แบบนี้แล้วก็เป็นอันนี้นะครับใส่ให้มันตรงร่องตรงร็อกกันไปเลยอ๊บอ๋อเดี๋ยวไม่ตรงร็อกคือที่ไม่กล้าจับดีๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือมันคมเออแล้วเอาจริงๆนะก่อนที่ฉันจะเอาจะถ่ายคลิปเนี่ยฉันโดนมันที่มาหลายรอบมากอ่านี่ ตัวปีกแสงนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ต้องขออนุญาตเปิดโพยนิดนึงนะฮะก็สามารถเอาไปจุบกับตัวน้องได้นะครับเนี่ยมันจะมีร่องอยู่ก็ถอดชิ้นหลังออกแล้วก็เสียบเข้าไปอันนี้พวขอเสียบคร่าวๆแล้วกันนะอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับศูนย์ท่วงของน้องเอออ่าเฮ้ยสวยและอลังการมากเลยว่ะ เมื่อกี้ฉันบอกว่า25-26ใช่ไหมไม่ได้แล้วจ้า30ประมาณ30 6ส7 7เซ็นตซนนะครับแล้วก็กว้างกว้างกว้างประมาณเกือบ60เซนอนะอันเนี้ยเกือบ60เซนนะครับก็ เผื่อพื้นที่ให้น้องหน่อยแล้วกันนะอ่าสำหรับใครที่ะจะกางปีกแสงเราจะตั้งตู้โชว์นะฮะก็ไอปีกแสงนี่แหละคือตัวภาระเลยนะครับก็นะฮะในส่วนของปีกแยกนะครับที่ว่าเราจะเ,เล่นกับเอฟเฟกได้ก็เล่นเหมือนตัวข้างเอวได้เหมือนกันเนี่ยเป็นดาบได้อันนี้เป็นปืนได้ใช่ไหมแต่สภาพมันเหมือนไม่เหมือนปืนเลยอะอ่ะเป็นดาบแล้วกันเนาะดีสุดนะครับนี่นะฮะ สุดท้ายอ,อ๋อไม่สุดท้ายรองสุดท้ายอาวุธของไป่ฉีนะฮะเป็นหอกเป็นหอกหอกสามง่ามแบบนี้นะสวยนะเออฉันว่ามันมีรายละเอียดมีดีเทลเดีอ่ะสวยนะครับสวย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 ,สวยนะตัวอาวุธก็อลังการเหลือเกินนะครับยี่สิบปดเซนยี่สิบปดเซนนะครับ เออเอาจริงๆคือหาที่ตั้งให้น้องค่อนข้างลำบากนะครับก็เวลาจะถือนะฮะมันจะมีล็อกนี่เห็นไหมมีรูอยู่อย่างนี้ก็เอาไปใส่ตรงมือนะครับอย่างที่บอกครับมือถืออาวุธเนี่ยเขาก็จะมีรูแบบนี้อยู่เห็นไหมมีรูมีมือรู้ไหมมีแกนอยู่ที่นิ้วนะครับมีแกนอยู่ที่นิ้วนะก็เอาไปใส่ตรงแกนนั้นได้เลยนะครับสุดท้ายนั่นก็คือ ฐานจะให้ฐานมาด้วยนะฮะก็นี่เลยอันนี้คือกางคร่าวๆนะก็ตัวนี้ไปยืนตัวหุ่นแล้วก็พวกเนี้ยเอาไว้ติดปีกย่อยนะครับอย่างที่บอกไปครับคือตัวปีกย่อยเนี่ยมีทั้งหมด8อันนะฮะอยู่ที่ปีก6อันแล้วก็ข้างเอวอีก2อันนะครับแต่เขาให้แกนที่เอาไว้เล่นปีกย่อยมาแค่6อันนะครับแต่เอฟเฟกตัวนี้ให้มา8นะครับก็ นะฮะใครที่จะเอากลางให้ครบ8ก็ไปหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหาฐานมาเพิ่มนะครับไปหาฐานมาเพิ่มก็จุ๊บตรงไหนก็จุ๊บใต้กระโปรงแบบนี้เลยนี่อ่านะครับนี่คือคร่าวๆกลมๆของน้องไปฉีตัวนี้นะครับก็ข้อมูลอาจจะเยอะหน่อยนะคืออยากจะบอกให้ ละเอียดละเอียดนะฮะแต่ว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับก็เขาก็กลมกลมละกันแต่บอกเลยว่าชอบนะเราน้องเนี่ยออกมาดีน้องออกมาดีมากตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากนะครับใครที่มองเ,อาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานประกอบงานจีนลิขสิทธิ์แนะนําเลยครับตัว mnp x h 0 1 a ไผฉีจากค่ายโมโตนูเกียตัวนี้เลยจ้าราคาขนาดนี้ได้ขนาดนี้เอาใจไปเลยแกคือดีโอสั้นๆเลยดีอ่าตามนั้นเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องไปฉ่ฉีถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องแอคชั่นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงาน MNPX01A h ไปฉีตัวเน่ตบมือให้โมโตนเคีิอะไรครับทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะแต่แอบบ่นนิดนึงนะเออมันเป็นเรื่องดีแหละแต่ว่าบางครั้งฉันก็แอบบ่นนิดนึงสำหรับอันเดอร์เกตที่มันยิบย่อยเหลือเกิน ต่อเดียพื้นข้างล่างชะะมีแต่เศษอันเดอร์เกตทั้งนั้นเลย <laughs> นะฮะมันยิบย่อยเหลือเกินแต่มันเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรในทางที่ดีสำหรับใครที่จะเอาไปทำสีต่อหรือใครที่ไม่อยากให้มันมีรอยบาดเจ็บอะไรเลยนะครับแต่สำหรับฉันฉันมองว่าในส่วนของโครงอะไม่ต้องอันเดอร์เกตก็ได้มันจะได้ไม่ต้องเก็บงานเยอะแยะนะครับ เอาจริงๆอย่าไปกลัวเรื่องจํานวนแผงนะครับเพราะแผงใหญ่ๆมีไม่กี่แผงนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นแผงเล็กแผงย่อยนะครับต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยตัวงานไม่ทิ้งรอยบาดเจ็บอะไรเลยเพราะมันมีอันดเกตเยอะนะครับตอดิบไม่ทําอะไรเลยจ้าสวยตั้งโชว์เท่ๆได้เลยอรังการงานสร้างนะฮะ ก็สำหรับไปฉีตัวนี้ก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเขาตัดลูกเล่นในส่วนของการแปลงร่างเป็นมังกรไปนะครับก็โดยรวมชอบครับดีครับเยี่ยมครับดีไม่ควรพลาดนะจ๊ะอ่าเป็นไงละครับคิดเห็นยังไงบ้างกับน้องไปฉีตัวนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะ วันนี้ฮอบบี้แบกก็ขอตัวราไปก่อนนะครับ <c oughs> นิ้วแดงเจ็บนิ้วไปหมดแล้วเออจับท่าจับทางจับนูน่นจับนี่ก็โดนอ่ะนะอีกอีกอีกข้อเสียหนึ่งนิดนึงก็คือว่าตัวน้องมีความคมเยอะมากฉันว่าเอ,อ่อตัวเขาเหลนเขาเหลนเพระว่าศูนย์สะฮะตัว0ูนยเนี่ยว่าคมแล้วนี่คมกว่าอีกเออก็ระวังระวังกันหน่อยแล้วกัน นะครับก่อนจากกันนะฮะช่วยกันกดไลค์คนร้านหนึ่งไรเป็นกําลังใจให้ฉันหน่อยนะเนี่ยนิ้วแดงหมดเลยแกกดไลค์เป็นกําลังใจให้ฉันหน่อยฉันจะได้หายเจ็บนิว้วนะนะฮะนะฮะนะฮะ <c oughs> รักอีิแบรชอบอีิแบรกดไลค์ขอบิแบรหน่อยนะครับมวยมวย ปิ้วปิ้วชิกาชิการ,รืนพวกแกมาต่อกันเถอะเออมาเจ็บหนิ้วเหมือนฉันกัน เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะฮะสำหรับเพื่อนใหม่นะครับฝากกด s ับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและไลฟ์ใหม่ๆจากทาง Hobby b ้แบนะครับเพราะว่าช่องนี้ไลฟ์ไม่เป็นเวลาจ้าบางครั้งก็อัพคลิปไม่เป็นเวลาจ้าอ่าต้องขออภัยนิดนึงนะครับถ้ารีวิวน้องไปฉี่ขาดตกบกพ้องตรงไหนนะครับรีบรีบ รีบไหมก็ระดับหนึ่งนะฮะก็ต้องขออาภัยมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขออาภัยด้วยที่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะอยากจะเล่าให้เห็นเลยว่าน้องปัยฉีเป็นยังไงบ้างนะฮะงานดีอะ่ะฉันไม่อยากตัดตรงไหนทิ้งอะ่ะฉันอยากจะเล่าออกมาให้มันหมดหมดนะฮะว่าเออน้องไปเป็นแบบนี้ดีแบบนั้นนู่นแบบนี้นะฮะคืองานดีจริงๆเออนะเขาไม่ได้จ่ายฉันซื้อเอง ตามนั้นครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้า,น,านะครับไปนะครับจันแนบปบายอุยอุ bye. ้ยอุนั่นไงายบายมัมมัมมัมแกไม่ซื้อถือว่าพลาดของดีโอ้ดีจริงอะไรจริงต่อดิบไม่ทำอะไรเลยสวยและที่สำคัญฉันคิดว่าตัวเนี้ยเขาปรับเรื่องสีจุดขยับอะดีกว่าตัวที่แล้วนะแกะโอ้ ไปตามหากันได้นะครับก็ไม่ต้องรีบเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาอีกเยอะแยะเลยอ่าไปตามหากันได้ที่ร้านที่ท่านรู้จักนะครับไปละไป